ทำเอาแฟนๆในงานเนี่ยพากันลุ้นตัวโก่งเลยค่ะเมื่อณเดชน์คุกิมิยะสวมชุดเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้นะคะโหนสลิงเพื่อเปิดตัวงานอีเวนต์หลายคนเนี่ยก็ลุ้นว่าเอ๊ะค่าตัวเนี่ยจะมากขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าซึ่งณเดชน์ก็ยอมรับค่ะว่าเป็นอั่งเปาครับส่วนทริปหวานที่อยุธยานะคะกับสาวยาย่าเนี่ยเจ้าตัวก็เผยว่าเพราะมีเวลาว่างตรงกันพอดีส่วนอีกเรื่องที่บอกว่าพี่เอสุภชัยเนี่ยแอบต่อสายตรงนะคะโทรหาพี่หน่องอนุชาเพื่อถามทิศทางละครลิขิตรักข้ามดวงดาวนั้นเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องค่ะครับพี่เอโทรหาพี่ไม่ทราบว่าพี่เอโทรหาหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบผู้ใหญ่ไม่ได้บอกพี่เอไม่ได้บอกพี่หน่องไม่ได้บอกปิดกล้องแล้วครับท้ายเดือนนี้ทำงานจะถึงตีสี่ตีห้าเลยส่วนพี่หน่องแอบไม่บอกว่าจะมีจะลงในเมื่อไหร่ดีครับแม่จริงๆแล้วที่แพลนไว้ก็คือออนพร้อมกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเมื่อถ่ายเสร็จเมื่อวานก็ต้องเหลือ CG กับตัดต่อค่อนข้างมากโอ้ใช่ตีไปสัก 2-3 เดือนไม่ทราบที่เกิดขึ้นมันจะมีผลกับละครในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงผมเชื่อว่าผมทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้วเราทำงานด้วยกันนะครับผมเราก็ให้กำลังใจกันปกติแล้วมันไม่ใช่แบบเรื่องที่ต้องมานั่งจับเขาคุยอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวแล้วพี่แม่เขาก็ตั้งใจทำงานเขามากอยู่นะครับก็อยากให้ดูฝีมือการแสดงของเขาในเรื่องนี้มากกว่าจริงอย่างที่น้องบอกไปแล้วว่าจักรยานอ่ะยางแตกจริงๆนะครับแล้วก็เลยต้องอาศัยว่าต้องนั่งไปด้วยกันก็เลยทำให้ทุกคนเห็นว่าเป็นภาพที่ซ้อนกันเราไม่วางแผนจะได้เดินไม่ได้วางแผนยางแตกไม่ได้วางแผนแต่ไม่รู้คนแถวนั้นเขาวางแผนหรือเปล่าคนก็เลยแซวว่าใส่ใหม่ดูจีบไปเลยแต่ใส่ใหม่อร่อยมากครับไปเข้าที่กองเข้าที่กองไปให้กำลังบางครั้งที่แบบเครียดด้วยเนี่ยก็เลยแบบก็พอมีโอกาสบ้างก็แวะไปอะไรอย่างเงี้ยปื้มว่าเราไปส่งข้าวส่งน้ำหรือไม่เชิงไปขอเขากินมากกว่าไปขอกองเขากินอะไรเงี้ย